อ่ะสวัสดีครับทีนทีปักชาแนลนะครับผมอ่ะวันนี้ล่องอีสานกันครับมีกับข้าวตอนนี้วันนี้มีเมนูเด็ดนะครับเจ๊ดูได้เห็นนะฮะอย่าให้ดูใกล้ๆนะใส่เครื่องเต็มเลยนี่ใส่ชามนี่สั่งมาแล้วครับของมาส่งแล้วนี่มาผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะนี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับจริงอะข้าวเหนียวนะมีหมูทอดแล้วก็ลาบนะครับน้ำจิ้มแจ่วนะนี่ข้าวเหนียวไปอีสานใต้อีสานเหนือเดี๋ยวลองตัวนี้กันครับผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะลองซดน้ำก่อนน้ำขอบอกว่าอร่อยมากไม่มีที่วางไอ้นี่อ่ะจานก็ใหญ่เหลือเกินมาน้ำจิ้มแจ่วลบก่อนนะลาบหมูก็อร่อยนะนี่ก็หมูทอดเมื่อวานหมักไว้เป็นทอดเมื่อกี้โหร้อนว่ะเดี๋ยวดูไข่นะครับผมก็ไม่เคยกินนะโหไหนไข่อันไหนคือไข่นี่อันนี้คือไข่ดำๆเนี่ยหรอใช่โหอันนี้คือไข่นะครับนี่ผมลองนะเอาฝามาใส่น้ำจิ้มเจ๋วรสชาติเหมือนไข่ปลามันๆ นะมันๆอ่ะใส่น้ำจิ้มแจ่วนะก็อร่อยนะปวดและปวดมากไข่มันนะครับอร่อยวะเฮ้ยมันก็อร่อยเนาะผมไม่กล้าแบบรัดทั้งตัวขอกินหมูกันนะผมทำไม่มีกลิ่นคาวนะครับไข่มันเหมือนป๊อปแปะป๊อปแปะฮะเป็นสั่งเข้าไปทำไมเอาออกเลยมาต่อกันนะเขาบอกให้เอากระเพาะออกนะอันไหนคือกระเพาะนั่นเลยดิอันไหนคือกระเพาะก่อนมันมีมันด้วยนะครับไหนหัวมันวะอันนี้หัวไอ้ตรงนี้ผมจะไม่กินมันนะผมไม่กล้ากินเลยเพื่อนเม็ดๆไส้มันอันเนี้ยตอนนี้ไม่เอาจนปากติดคอจะลองกินเนื้อนะครับนี่เนื้อมันนะเฮ้ยเนื้อมันอร่อยนะเพื่อนเนื้อมันอร่อยนะอันนี้ผมทำนี่ยุ่ยหมดแล้วนะนี่หยิบหยิบข้าวเหนียวให้หน่อยดิลองขามันนะครับอ
เนื้อมันอร่อยนะพี่โทน้องครับข้าวเลยครับไหนกระเพาะมันวะให้ไม่เจอกระเพาะเลยนะเฮ้ยพี่เลิกกับบ้านก็เถอะน้องน่ารักตักจอมแจวก่อนนะครับจิ้มเข้าไปน้ำหมูนี่ครับไข่มันนะดูดิลองไข่มันครับวิวอืมผักมันมะขามอ่ะหอมหอมใหญ่กินไม่หมดกินไม่หมดหอมหอมใหญ่หอมหอมหอมใหญ่กินไม่หมดรถตำรวจมาแล้วผมใส่เครื่องเต็มนะหัวใหญ่ขึ้นเลยมันจะได้ไม่ขึ้นจมูกมันนะเพื่อนเพื่อนแต่เนื้อก็อร่อยนะหัวผมไม่กินนะหัวไม่กล้ากินว่ะลูกบอกว่าอยู่ที่ไหนนี่อ๋อนี่ไส้มันกระเพาะมันครับเจอแล้วอันนี้ผมไม่กินนะกินแต่ไข่นะนิ้งลูกบอกอะไรนะขอกับข้าวด้วยลูกบอกข้างหลังแล้วนะอันนี้อึ่งเผานะขอกับข้าวมาหน่อยสิแค่เมื่อข้าวเหนียวหน่อยเออชิจังอร่อยวะเครื่องผมใส่เพียบเลยนะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมใหญ่หอมแดงนะครับพริกแห้งผมต้มจนยุ่ยแบบขาหลุดเลยแหละอะไรล่ะดูดิไปครับตัวที่สองครับครึ่งโลนะของไอ้แต่นนะครับเฮ้ยอร่อยนะมีขาเหมือนกันครับเฮ้ยเนื้อมันอร่อยนะเพื่อนว้าผมบีบไข่ให้ดูดูดิเพื่อนดิผมจะกินแต่ไข่มันนะอันนี้มันไข่มันนะขอน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมมันก็มันเหมือนไข่ปลานะป๊อแปะมันเหมือนกินอะไรวะอีกหน่อยได้ไหม มันเหมือนกินตับเพื่อน เฮ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับแม่อร่อยไหมอร่อยแล้วก็อร่อยมาก
เนื้อมันก็อร่อยนะเนื้อเหมือนอะไรวะแต่เนื้อมันอร่อยอ่ะเหมือนกบมันสปีชีส์เดียวกันนะครับน้ำหมูอะไรเนี่ยกินยังกินยังยังจะกินแต่ไข่มันนะเพื่อนเนี่ยเพราะนั้นมันมีแต่กระดูกโอ้โหเขากินกันยังไงวะข้างในแม่งกดกระดูกกันกึด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 ยอดอ่ะเอาแม่งแพงด้วยเนาะโลเกือบ500ครับครึ่งโล7ตัว300นะหอมจิ้มเจ๋วครับปลาน้ำจิ้มเจ๋วอร่อยนะครับก็มันนี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะแต่งร่างคืนนี้ก็ร้องมันเอื่องข้าวเหนียวนิ่มไหมข้าวเหนียวนิ่มไหมเออข้าวเหนียวต้องเป็นแบบนี้ข้าวเหนียวแค่งูนะว่าว่าแม่หมูทอดแล้วกินไหมกินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวคือจากเด็กไม่เคยกินข้าวเหนียวเลยเนี่ยกินเมื่อวานวันแรกนะแล้ววันนี้แม่หุงข้าวอร่อยนะข้าวนิ่มไหมพูดไหมพูดไงไปนั่งกินไหมเมื่อไหร่เขากินกันลงในช่อง YouTube นะเขากัดทั้งตัวเลยนะผมไม่กล้ามันน่าจะไข่มันละเนาะมันน่าจะไข่มันนะเพื่อนตัวอู้เนี่ยน่าไข่นะครับยุ่ยมากอ่ะผมต้มจนขามันยุ่ยไปเลยหลุดยุ่ยไปเลยอร่อยใช่ไหมเสร็จเห็นไหมไงไงงังอ่ะทำไมอ่ะไม่เอาคือลูกหมอกหมูนะครับอันนี้คือเหมือนมันมากเลยนะเหมือนแบบกินตับอ่ะตัวนี้แบบเป็นเยลลี่นะครับตัวนี้ไม่มีไข่เพราะแป๊ะน้องลูกไม่หยิบเองคุณลูกคนเก่งแล้วหาเพื่อนอะไรมาเขาบอกไข่เยลลี่ไม่ต้องไปกินมันนะครับมันต้องเอาเป็นแบบไข่ดำๆอ่ะโอเคไม่ได้มีทุกคนเขาไม่ได้แหวกดูข้างในอ่ะอร่อยตัวครับเบ็ดน้องทำไมไปอย่างไรโอ้ยอันนี้ไม่เอาลงจากเก้าอี้ทำไมไข่มันเป็นอย่างนี้ฮะไข่มัน
มันไม่มีไข่ไข่มันไม่มันเป็นเยลลี่อ่ะเพื่อนดูดิทำไมอ่ะมันเป็นเยลลี่เยลลี่ของไม่ให้กินอ่ะโอ้โหสองตัวแล้วครับต่างกันเขาว่ามีไม่กี่ตัวหรอกที่เอาไข่มาให้เป็นเยลลี่ของไม่กินนะครับว่าเขาว่ามันเละฮะโอเคอย่างจะเป็นแบบเนี้ยเขาบอกไม่ให้ไม่ต้องกินนะมันไม่ไข่แข็งนี่ไงมันเป็นเยลลี่จริงครับสองตัวแล้วนะก็ไข่ทุกตัวแต่มันเป็นเยลลี่ไงอ้าวมันต่างกันตรงไหนอ่ะบางคนเขาก็กินอ่ะไอเยลลี่มันกินไม่ได้อ่ะบางคนเขาก็กินอ่ะขามันหลุดมาอยู่นี่นะนี่กินนี่ขามันนะเนี่ยกรุมันไม่มีเนื้อเหมือนกบกบอร่อยกว่าเว้ยเอาเป็นว่ากบอร่อยกว่านะแต่ไข่นี่มันนะครับไข่อึ่งอ่ะเอามาลองอีกตัวหนึ่งนี่นะใช่มันเป็นเยลลี่หมดเลยอ่ะมันไม่แข็งอ่ะไข่มันพึ่งตั้งท้องอ่ะดูดิแล้วจะไปกินยังไงเพื่อนก็ไม่ได้กินดูดิเขาบอกแล้วเขาส่งมาให้โอ้โหแล้วส่งงี้ให้ไม่เวิร์กนะครับเนาะไม่มีกลิ่นนะไม่ได้เสียนะครับแต่มันเป็นเยลลี่เขาไม่กินกันอ่ะเจ๊เยลลี่กี่ตัวละสามกินได้จริงๆ2ตัวเหรอนี่5ตัว7กินได้3ตัวเองกินได้3ตัวใช่ป่ะป่าถ้าอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยแข็งเลยแล้วบอกแล้วเขาค้ามาเนี่ยเขาค้ามานะหมดแล้วอ่ะเอ้ยมีอีกตัวนึงอ่ะทิ้งไป2ไม่ได้ทิ้งไป3 2หรือ3ตัวนี้ได้มั้ยเดี๋ยวรอเช็คตัวนี้ก่อนนะไม่ได้ทองแหวกมาก่อนเลยไม่ได้จับแล้วรู้ละจริงมันต้องแข็งเขาบอกแล้วไข่เขาจะให้ไข่มาล้วนไข่ล้วนจริงแต่มันเป็นเยลลี่นะเพื่อนเนี่ยฮะจริงกินจริงๆนี่ไข่ต้องเป็นแบบนี้แข็งๆอย่างนี้นะนี่เพื่อนนี่ไข่ต้องเป็นแบบนี้นะนี่โอ้ยอดมันเนี่ยกินได้เลยกินแล้วกินมา3ตัวมันนะอันนี้กินได้กระเพาะมันไปไหนวะอันนี้ไส้มันครับไส้มันจริงนะกระเพาะมันทิ้งไม่กี่ตัววะเนี่ยกินได้3ตัวเองกินได้3ตัวนะครึ่งโลป๊าดหมอกแล้วครับเฮ้ยนี่ได้ไหมคะเนี่ยเอาข้าวเหนียวไหมเนี่ยไข่มันต้องเป็นแบบนี้อร่อยนะข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยน่าอร่อยเอาน้ำจิ้มให้หน่อยดิจะเลี้ยจะกดนะจะกดของพ่อนะอ่ะเหนียวให้หน่อยอะไรอ่ะถ้าเป็นไข่แบบแล้วไม่เอามันเพื่อนทำไมบ้านเพื่อนสีดำๆอ่ะนั่นอ่ะข้างหลังอ่ะข้างๆห่ออ่ะเพื่อนอะไรอ่ะเรียกแม่ว่าหนูต้องพ่อคลอนสูตรต้มใบมะขามนี่ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับนะจริงต้มใบ
ครื่องใส่เครื่องให้มันเยอะหอมหอมใหญ่น้องแม่ไว้ไหนมากินข้าวไปไหนไปไหนไข่ต้องเป็นแบบนี้ทะเลแบบภาพเพื่อนก็ถือว่าอร่อยนะครับเอาเชื้อช่วยมาเช็ดทะเลพาแม่เปื้อนไปเลยงวนนี่มันหยดแล้วนี่เห็นไหมน้ำหยดเหรอหลบฟอนหลบฟอนช่วยใครมือผมแล้วไปเอาแล้วเล็กหยิบทิชชู่เปียกให้แม่หน่อยอะไรเนี่ยมันเปื้อนเนี่ยทำไมเปื้อนงานขึ้นมาแล้วก็ใหญ่อะเอาทิชชู่มาให้แม่ทิชชู่พอแล้วมาแม่ขอเล็กเล็กขอขอบคุณครับยูดยูดอะไรพ่อทำหยดน้ำอะไรน้ำเหนือน้ำอึ่งอ่างเหมือนกันนะครับอร่อยนะเนื้อเหมือนกบเลยไม่เอาข้าวเหนียวไหมครับพี่อาครับแม่ทำแม่เอาแม่พ่อทำน้ำอะไรอะหกอะเนี่ยน้ำเนี้ยตอนนี้เหรอน้ำอ่างรู้จักไหมน้ำอึ่งอ่างอึ่งอ่างที่ฉันรักอยู่ข้าวเหนียวครับเลยน้องเอาข้าวไปเก็บก่อนลูกพ่อเขากินข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล่นไปกินข้าวมันไก่รอให้หมดก่อนปะมันได้สามตัวซึ่งโลเป็นเยลลี่หมดเลยเยลลี่เหรอเนี่ยขาครับเนาะกินแล้วก็เหมือนกินไข่ปลานะเหมือนกินไข่ปลาเนี่ยมีกลิ่นตับเออก็อร่อยดีมันแปะแต่กบเนื้อกบอร่อยกว่าเนื้อกบอร่อยกว่านะครับไม่รู้ไม่กินอืมแต่คนอื่นเขาชอบกินกันมากนะเพราะว่ามันอ่ะเพี้ยคลิปนี้ก็จบประมาณแค่นี้ครับลองกินอึ่งไข่ครั้งแรกเฮ้ยโดนกล้องหันมาบอกกินหนึ่งไข่ครั้งแรกคนแรกในชีวิตนะครับต้มเองด้วยทำเองนะครับทำกับแฟนด้วยแล้วก็กินเองนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปบ๊ายบาย